สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์คุณผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการจราจรในเมืองหลวงอย่างกทมที่แสนจะติดขัดเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนนะครับก็ไม่กล้านัดเพื่อนๆ เพราะว่าเกรงว่าถ้านัดแล้วเนี่ยก็จะกลัวผิดนัดโดนเพื่อนๆเม้งใส่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ครั้นจะฟังข่าวจากวิทยุจราจรก็ต้องรอเปิดฟังจนกว่าดีเจจะพูดถึงถนนที่เราอยากจะรู้นะครับวันนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนไม่รอช้านะครับถึงได้โหลดแอปที่ชื่อว่าทีวิสมาติดตั้งไว้เป็นแอปสามัญประจำเครื่องอีกตัวหนึ่งเช่นเคยครับทีวิสนะครับเป็นแอปรายงานสภาพการจราจรอัจฉริยะที่สามารถจะรายงานสภาพการจราจรแบบสดๆรอบตัวผู้ใช้งานอย่างแม่นยำและก็รวดเร็วครับผู้ใช้งานนะครับสามารถจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในการเดินทางได้อย่างไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปไม่เพียงแต่จะทราบข้อมูลการจราจรนะครับผู้ใช้งานยังทราบถึงสภาพอากาศได้ด้วยจะได้ติดร่มไปเผื่อฝนตกอ๋อและทีวีสนะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับคุณผู้ชมตามมิสเตอร์แอปแมนมาดูความสามารถของแอปตัวนี้กันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็เหมือนเดิมครับเวลาที่เราจะใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับแผนที่คุณผู้ชมอย่าลืมเปิด GPS ด้วยนะครับเมื่อเปิดทีวีสขึ้นมาก็จะพบกับเมนูข้อมูลรอบตัวแสดงเป็นแผนที่ที่ระบุตำแหน่งที่ผมอยู่หากแผนที่แสดงตำแหน่งไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม Current Position ด้านล่างครับโดยในเบื้องต้นคุณผู้ชมจะทราบถึงสภาพการจราจรรอบตัวโดยแสดงเป็นแถบสีบนท้องถนนถ้าเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าถนนโล่งแต่ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าการจราจรติดขัดทีนี้เรามาลองดูข้อมูลด้านบนกันบ้างนะครับประกอบไปด้วยนะครับเรดาร์เฝ้าระวังน้ำฝนในส่วนนี้จะแสดงภาพเรดาร์จากสำนักการระบายน้ำกทม.นี่เองครับกล้องจราจร CCTV ทีวีสนะครับได้รวบรวมภาพสดๆจากกล้อง CCTV 250กล้องทั่วประเทศนะครับส่วนนี้แหละชอบมากๆครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าถนนไหนรถติดมิสเตอร์แอปแมนก็ไม่ไปเด็ดขาดครับสภาพจราจรเป็นการรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงพร้อมกับภาพกราฟิกประกอบสะดวกมากเลยครับสะพานพระราม7ฝั่งทนการจราจรคล่องตัวข่าวจากภาครัฐข่าวทางด้านการบริหารจัดการน้ำเส้นทางลัดทีวีสได้รวบรวมเส้นทางลัดทั้งในกรุงเทพและก็เส้นทางออกสู่ต่างจังหวัดในภาคต่างๆรวบรวมจากกรมทางหลวงเมื่อกดเข้าไปดูเส้นทางลัดก็จะเข้าสู่แผนที่ลากเส้นให้ดูง่ายมากๆเลยครับหมายเลขสายด่วนคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลามาจำอีกต่อไปนะครับเพราะว่าทีวีสเนี่ยได้รวบรวมไว้ให้มากมายส่วนต่อมานี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของแอปทีวีสเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมสามารถจะค้นหาข้อมูลการจราจรผ่านการสั่งงานด้วยเสียงได้เลยผมลองเสิร์ชถนนวิภาวดีรังสิตดูนะครับวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แยกหลักสี่ถึงแยกลาดพร้าวการจราจรติดขัดเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแอปทีวีสหวังว่าจะช่วยให้การวางแผนการเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ถึงที่หมายทันเวลานะครับในครั้งหน้าครับมิสเตอร์แอปแมนจะโหลดแอปเด่นและจะเล่นแอปอะไรโชว์ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย